พร้อมเหลือเกินครับดัตทอดนะครับที่ตาวีนี่เป็นพี่นะครับก็เล่นเซ็นเตอร์แบ็กถ้าสังเกตง่ายๆผมยาวครับเปิดแต่มุมเดวิสเปิดลูกนี้เข้ามาแถวจุดโทษมงบอลยอร์ดอนครับยังไม่ออกบอลเป็นของอิรักครับโดรุกลงไป4คนเลยนะครับบอลได้วนกลับมานะครับเบนจามินบอลยังไม่ค่อยนิ่งครับทีมไทยโดนกระแทกผู้ติดตาแล้วครับได้ฟาวจุดหักโวยเลยครับนี่ครับจังหวะขึ้นของนายอิมครับขาจากข้างหลังแม่นี่ครับขาแต่ว่ายังมีเบนจามินครับเบนจามินเดวิสความคล่องมีความเร็วครับบ่งได้ครับพี่ตาวีเบนจามินต้องระวังครับจังหวะนี้จะมีเหลืองเพิ่มหรือเปล่าบุรุษิตให้ไปเหลืองที่2ครับกับพี่เนตบุรุษัตเปิดเดวิสบอลติดเท้าอยู่ครับสริงคานมงเตะออกมาเดวิสเก็บได้แม่เพลจังหวะนี้วิสรุปบอลอยู่ที่เบนจามินเดวิสออกขวามาครับเจริญศักดิ์เอาตรงกลางครับสริงคานมาบอลที่เบนจามินเดวิสเนี่ยครับลงไปค่อนให้กลับมาที่เบนจามินเดวิสครับตักออกซ้ายไม่ถึงครับแม่พวกเขากดดันได้ต่อเนื่องนะครับ18นาทีแล้วทีมไทยตั้งรับนี่ครับจ่ายบอลเสียครับต้องสู้กันครับจังหวะนี้นัดมาได้ธีรวัฒน์เบนจามินอยู่ตรงกลางเบนจามินโดนจิ้มอยู่ที่การอลินแล้วทีมไทยเริ่มที่จะครองบอลได้นานๆแล้วนะครับครับธีรวัฒน์เข้าไปเดวิสเดวิสลงมาตรงกลางเลยนะครับดูเล่นก็สดๆอยู่นะดูว่าการยืนระยะครับใครได้คลองบอลดึงได้ครับเห็นคุมโซนครับอิรักเอาแล้วการขึ้นมาบนโทษก็จากเตะมุมนี่แหละครับเดวิสครับเปิดลูกเตะมุมย้อนออกมาหน้าเขตโทษมงยกพิตาวีเปิดยาวพักอกเดวิสเลี้ยงเข้าเหลี่ยมเดวิสยังได้อยู่แข็งแรงครับถึงก่อนครับเดวิสโดนก็25ทีแรกสกัดออกมาแล้วครับเก็บบอลได้เบนจามินเดวิสคลองบอลได้ 3-4 คนเอาแล้วครับดีนะครับยังไม่มีหลุดครับนี่ครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยเรียลไทม์เลยนะครับทางซ้ายนี่ครับเบนจามินเดวิสไปอยู่ตรงแล้วโอ้นี่ดูครับเบนจามินเดวิสเอาแล้วครับเข้าขวายิงแถบตรงนี้สุพนัทยิงตะวันครับเบนจามินล้มเองครับเอาแล้วครับทีมไทยจะสวนกลับได้ฟาวล์ก็โดนเบรกเดวิสโดนเบรกดีรับเนี่ยจังหวะจะเป็นเดวิสเองคือปังอ่ะต่อข้างหน้าเปิดดูครับความคล่องดึงมาสับดึงกลับมาครับอ้าวถือลูกนี้ไม่ดีครับเบนจามินเก็บได้ไม่ได้ครับใช่ครับเล่นฉลาดครับคือพอถึงบอลแล้วเอาตัวบังสุพนัทดูเอาไว้ครับดูสิว่าไงลูกนี้ฟาวล์ครับดูครับนี่ครับแล้วเขาบังครับเอาตัวบังเดวิสวิ่งเข้ามาอลินให้ไปเอาละครับเบนจามินเดวิสวรชิตอยู่เลี้ยงเข้าไปให้ครับวรชิตรับเต็มครับสุนัตตาสุนัตขยับแล้วสุนัตเอาละครับโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งสุนัตยิงตู้เขาพยายามจะยิงเน้นเลยนะครับแต่เบาครับทุกนี้นะคืออาลีก็ไม่หลงครับ84ครับให้ครับเบนจามินเดวิสเนี่ยครับนี่ฟาวต้องฟาวอย่างเดียวแล้วครับนี่ก็แย่งง่ายๆแล้วครับเลเซอร์เขาโอ้โหมือครับเอาจ่ายบอลลูกนี้เกือบขาดกันเอาถึงนะครับถึงครับเอาครับทีมไทยแยกบอลได้กานาลินสุพนัททางขวาจะวัดมาให้กับสุพนัทสุพนัทเปิดเข้าไปจังหวะนี้คุมครับเลยจังหวะเรียบจบสัตว์ก็เปิดเรียดๆทำชิ่งสวยครับสุพนัทแทงแล้วใช้ความเร็วเบียดเบนจามินเดวิสเตอร์มาสุพนัทยิงกันดีครับคือสองคนนะครับครับเซ็นไทยกันด้วยใช่ครับมาสามารถเฉพาะตัวบอลแคบจังหวะดักได้นะครับแล้วนี่ครับไปโอ้โหบอลอยู่ที่ธีตาธรทักชิ่งบอลชิ่งเร็วเบนจามินเดวิสนะครับเลี้ยงจี้เลี้ยงเข้าไปเดวิสที่โดนใบเหลืองไปตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกที่จากเกมที่แล้วที่เราเจอกับออสเตรเลียจังหวะนี้แยกได้ครับสวยครับนะครับทีมไทยออกบอลเร็วเบนจามินพาหนีเปล่าฟาวนะครับแต่โอ้โหแหมหลบ2คนครับแล้วโดน2คนครับแล้วดูครับมุมแคบๆแล้วนี่ครับแตะรอดไปเลยครับโอ้โหมาลิงี้สาคิกครับเข้าเขตโทษจังหวะนี้บอลไปครั้งหนึ่งครับดูครับพักด้วยเข่าจะหลอกมุสตาฟาให้สุภชัยนะครับ
ชัยใจเด็ดก็มีข่าวว่าสภาพอากาศ